สวัสดีสำหรับภาพลูกเสือนะคะของต้นใช้คำว่าอะไรต้นปีลูกเสือภาพแรกของปีนะคะเช็คชื่อก่อนพี่ๆใช่ไหมเกสมาแล้วนะคะปุ้นมาแล้วอเดมาแล้วนะคะสตางยังไม่มาข้ามไปเฟิร์มมาข้ามสิริเข้าสายเราก่อนฮารุกะมาแล้วอาริสไม่รู้ไปไหนนะคะไม่เสียเวลาขอสอนเลยนะวันนี้นะคะที่เราจะเรียนนะคะจะเป็นเรื่องก็มิดว่าก็โอเคนะมันคล้ายๆกับมันเป็นเรื่องที่จะใช้คำว่าอะไรอ่ะเราใกล้จะสอบใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหมดไฟในการอ่านหนังสือเคยไหมนักเรียนเข้าใจคำนี้ไหมคะหมดไฟเรือเดี๋ยวไม่จะถามทีละคนแล้วกันเอาเป็นว่าให้คะแนนด้วยว่ามีจะรอดไหมเนี่ยไอเริ่มไอนะคะเริ่มไอแล้วเพราะใส่แมสทั้งวันด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่โอเควันนี้มันไม่โอเคฮัลโหลวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของหมดไฟอ่านหนังสือหมดไฟในการเรียนทำยังไงดีอะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนเนื้อหานะคะมีถามก่อนว่าหมดไฟคืออะไรอยากให้เวลาในการคิดเดี๋ยวมีขอดื่มน้ำนิดนึงนะคะให้นักเรียนคิดให้หน่อยว่าหมดไฟในการอ่านหนังสือคืออะไรหมดไฟในการเรียนคืออะไรนะคะมิดถามทุกคนเลยให้คนละ5แต้มใครตอบดีให้5แต้มตอบไม่ดีให้แต้มเดียวมาแล้วนะคะเริ่มจากไม่บังคับแล้วกันนะคะมีไม่บังคับเอาให้เรายกมือขึ้นมานะคะให้เรายกมือขึ้นมาใครยกมือขึ้นมาก่อนก็ได้ตอบก่อนแต่นี้มีข้อแม้ว่าห้ามซ้ำเพื่อนดังนั้นใครตอบก่อนนะเพียงก็ไม่ต้องกลัวไปซ้ำคนอื่นถูกไหมแต่ถ้าตอบหลังๆมีซ้ำเพื่อนแน่เลยนะคะมีให้ห้าแต้มนะคนแรกเป็นตัวเลย1 2 3ยกมือขึ้นมาค่ะปึ๊บอเดคนแรกค่ะป้ามาหมดไฟก็เหมือนแบบรู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือครับหมดกำลังใจในการอ่านหนังสือโอเคถูกต้องค่ะไม่อยากอ่านแล้วหมดกำลังใจในการอ่านประมาณนี้โอเคคนต่อมาค่ะเกตยกครั้งไว้ค่ะเกตอธิบายตอบเลยลูกสำหรับหนูคือเหมือนกับไม่มีแรงที่จะทำอะไรต่อหรือไม่อยากทำอะไรเลยค่ะรู้สึกไม่อยากทำมันหมดแรงมันหมดพลังงานเนาะมีเข้าใจอยู่โอเคคนต่อมาค่ะใครจะพูดนักเรียนยกมือขึ้นมาเลยในที่แกมิดก็หมดแรงในการสอนแล้วเหมือนกันนะคะมิดก็หมดไฟในการสอนมิดไม่นับละใครจะพูดยกมือขึ้นมาค่ะเกสไปแล้วอเดไปแล้วปุณค่ะเหนื่อยค่ะมันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีกำลังใจค่ะเข้าใจมันรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่มีกำลังใจถูกต้องค่ะโอเคฮารุกะค่ะหมดไฟคือแบบเหนื่อยแล้วก็เบื่อเกินไปที่จะทำบางอย่างมันเหนื่อยมันเบื่อมันไม่อยากทำอีกแล้วนะคะโอเคต่อมาเหลือสิริคนสุดท้ายค่ะสิริหมดไฟในการเรียนหมดไฟในการอ่านหนังสือมันคืออะไรลูกเหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยค่ะเหนื่อยค่ะไม่อยากทำอะไรเลยอยากนอนอย่างเดียวเลยนะเป็นไหมเป็นไหมอะไรใครใครเป็นยกมือขึ้นมาจะเป็นบ้างมีคนหนึ่งอ่ะนะเป็นเข้าใจเลยนะเวลาที่แบบผู้ปกครองทักมาแบบลูกไม่ค่อยตั้งใจเรียนลูกแบบนี้ลูกติดเกมลูกเข้าใจนะแต่ว่านี่ก็เข้าใจในมุมผู้ปกครองด้วยคือเขาเป็นห่วงเราถูกต้องไหมคะเขารักเราแหละเขาเป็นห่วงเราแต่ว่าถ้ามองในมุมพวกเรามันก็อยู่ในมุมเดียวกับหนูอะคือมันก็ต้องสอนหนูว่าหนูก็ต้องเรียนนะมันเหนื่อยจริงๆนะกับการที่เราจะต้องออนไลน์อะแล้วนั่งอยู่กับหน้าจอทั้งวันถ้าเรามาโรงเรียนเราอยากได้คุยกับเพื่อนใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันแบบ
จะพูดยังไงเออเข้าใจเลยที่นักเรียนพูดมาเมื่อกี้แล้วมันมาบ่นให้กันฟังนะคะมันเหนื่อยค่ะมันไม่อยากทำอะไรเลยค่ะมันอยากนอนค่ะมันไม่มีกำลังใจแล้วค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้มิ้นก็รู้สึกเหมือนกันแต่ของมิ้นมันก็คือไม่ใช่ว่าหมดไฟในการอ่านหนังสือหรือหมดไฟในการเรียนเพราะมิ้นเลยวัยเรียนมาแล้วมิ้นเป็นวัยทำงานละดังนั้นมิ้นก็เป็นแบบหมดไฟในการทำงานนะคะหมดไฟในการทำงานทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาปลุกไฟในตัวคุณนะคะเราจะมาปลุกไฟในตัวคุณกันนะคะเพราะมิ้นก็ชื่นชมคนเขาเรียกว่าอะไรนะคุณครูทุกเสือที่เขาทำสไลด์เรื่องนี้มาสอนในช่วงนี้พอดีนะคะเพราะว่ามิ้นเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนกำลังหมดไฟมิ้นก็เช่นกันนะและสไลด์นี้มันมาตรงมันมาได้ทันเวลาพอดีนะคะเรามาดูกันว่ามันจะสามารถเติมไฟให้เราได้ไหมนะคะหรือไฟเราจะมอดดับไปเหมือนเดิมกรณีที่หนึ่งนะคะมิ้นเชื่อว่าเราต้องเคยเจอสถานการณ์แบบเนี้ยมิ้นมีกิจกรรมให้ทำค่ะมิ้นมีคะแนนให้10 คะแนนนะคะ10 คะแนนเลยนักเรียนแค่อ่านค่ะนักเรียนแค่อ่านอ่ะจริงๆก็ไม่เชิงอ่านอารมณ์แบบนักเรียนพูดความรู้สึกนักเรียนนั่นแหละนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะด้านบนที่เป็นเด็กผู้ชายและเครื่องหมายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเน้นนาฬิกาที่เขาเป็นเครื่องหมาย question mark ไหมคะแล้วเขาจะมีข้อความขึ้นใช่ไหมหนูอ่านตรงนี้แล้วเดี๋ยวมิ้นจะอ่านคำตอบด้านล่างให้แบบนี้โอเคไหมคะสลับกันโอเคไหมช่วยกันทำมาหากินเพราะว่าหมดไฟทั้งคู่แล้วนะคะกิจกรรมที่หนึ่งค่ะไม่ใช่กิจกรรมที่หนึ่งเหตุการณ์ที่หนึ่งค่ะเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ค่ะทุกคนเปิดไมค์พร้อมนะ1 2 3อ่านเลยค่ะรู้สึกเริ่มรู้สึกเริ่มขี้เกียจไม่มีอารมณ์บังคับตัวเองให้เริ่มอ่านหนังสือให้ได้เลยทำไงดีเหมือนคุยกับตัวเองเลยนี่เชื่อมีคนรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมนี่มีแน่นอนยิ้มกลิ่มแบบนี้นะคือมันรู้สึกว่ามันเริ่มขี้เกียจแล้วมันไม่มีอารมณ์บังคับตัวเองให้เราเริ่มอ่านหนังสือแล้วนะคะทำยังไงดีมันบังคับตัวเองไม่ได้เลยนะก็มีคนมาตอบให้นะคะเอาเป็นว่านางสมองด้านดีของเราหรือว่าผู้รู้ผู้ที่เขาแบบพยายามจะฉุดเราขึ้นมาจากความขี้เกียจเขาก็บอกว่าวิธีแก้ก็คือนะคะนักเรียนต้องเริ่มทำสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนเช่นอ่านวิชาที่นักเรียนชอบที่สุดหรืออ่านบทที่นักเรียนถนัดที่สุดหรือว่าแค่กวาดตาดูสิ่งที่ตัวเองเคยจดก็ได้เอาสิ่งที่เราชอบอะค่ะที่คือเขาบอกว่าถ้าเราอะเริ่มจากการใช้พลังงานน้อยๆนะคะเริ่มจากการใช้พลังงานน้อยๆสักพักหนึ่งอะไฟในตัวเรามันจะเริ่มติดขึ้นมาเองคือพอเราได้เริ่มลงอ่านสัก1 บรรทัดมันจะไปบรรทัดที่2ไปบรรทัดที่3 4 5 6 7 8 9 10ตามลำดับนะคะแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือบรรทัดแรกที่จะเริ่มนี่แหละมันยากสุดแหละนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์แรกถ้าเราขี้เกียจอ่านหนังสือก็คืออ่านวิชาที่เราชอบไม่ถามแล้วกันหลายๆคนอาจจะไม่รู้วิชาที่เราชอบไปซ้ําแต่อาจจะมีด้วยหลายๆคนก็มีคําตอบในใจซึ่งมันไม่ได้ยากมากนะกับการค้นหาวิชาที่เราชอบอ่ะไม่ถามทีละคนเลยนะคะไม่ถามทีละคนแกชอบวิชาอะไรที่สุดคะอยู่ไหมเอ่ยอาจจะเป็นชอบวิชาอะไรนะคะคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์แกก็ต้องเริ่มจากการอ่านวิชาคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่เล่นเกมนะคะข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโอเคต่อมาปุ้นชอบวิชาอะไรที่สุดคะชอบภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคุณก็เริ่มจากการแบบไปดูการ์ตูนภาษาอังกฤษท่องศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรก็ได้เอาที่เราชอบอ่านวิชาที่เราชอบต่อมาค่ะออเดย์ค่ะออเดย์ชอบวิชาอะไรที่สุดคะดนตรีครับดนตรีออเดย์ก็ไปอ่านวิชาดนตรีไปฟังเพลงไปอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะต่อมาใบข้าวสิริกัญญาค่ะชอบวิชาอะไรที่สุดคะไม่มีอะค่ะหนูยังไม่เจอใช่ไหมคะแล้วใบข้าวรู้สึกว่าสบายใจกับการทำอะไรนอน ลองคนตัวเองดูใบข้าวเดี๋ยวเราก็จะเจอวิชานั่นใบข้าวก็ลองเอาวิชามาเรียงอะทุกวิชาเลยแล้วใบข้าวก็ลองเปิดถ้าเปิดอันไหนก็ถือได้นานสุดจับเวลาถืออันไหนได้นานสุดก็อาจจะชอบวิชานั้นนะคะเพราะบางทีมันไม่รู้ตัวเองจริงๆนะไม่รู้ว่าเราชอบวิชาอะไรเข้าใจอยู่อ่ะฮารุกะค่ะฮารุกะชอบวิชาอะไรที่สุดภา
ภาษาจีนอะไรนะคะภาษาจีนค่ะภาษาจีนนะคะลูกกับก็ลองแบบเอาภาษาจีนมาอ่านแบบกวีภาษาจีนอะไรก็ที่เป็นภาษาจีนนะคะเพื่อปลุกไฟในตัวเองนะเมื่อกี้นี้มีเห็นสตางค์เข้ามาสตางค์ชอบวิชาอะไรที่สุดคะน่าจะคณิตเพิ่มเติมอะไรนะคะน่าจะคณิตเพิ่มเติมคณิตเพิ่มเติมเราก็ฝึกทำโจทย์ทำเลขของเราไปนะคะอันนี้ก็คือทุกคนจะมีวิชาที่ชอบของตัวเองอย่างนี้แต่มิ้นก็จะชอบวิชาเคมีตอนเด็กแต่อันนี้คือมาปลายนะมิ้นชอบเคมีมิ้นก็จะสนุกกับการที่เราได้เรียนเคมีเราได้ทำอะไรที่เป็นวิชาเคมีแต่ไม่ใช่วิชาวิทย์พื้นฐานไม่ใช่วิชาวิทย์แบบเนี้ยเคมีก็คือเคมีแต่วิทย์มันรวมทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันกว้างจนเกินไปจนเราจับโฟกัสไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเจอวิชาที่เราชอบอะเราจะสนุกกับมันนะคะหนูก็เริ่มจากสิ่งที่มันง่ายที่สุดก่อนวิชาที่ชอบที่สุดก่อนแล้วก็ค่อยติดไฟแล้วก็ค่อยไปวิชาอื่นเพราะว่าเราไม่อ่านไม่ได้หรอกเพราะเราจะสอบอ่านนะต่อมาเหตุการณ์ที่สองค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวหนูอ่านบรรทัดบนนิดอ่านข้างล่างโอเคนะเหตุการณ์ที่สองค่ะมาอ่านพร้อมๆกันหนึ่งสองสามทำไมเล่าทำไมเราได้คะแนนน้อยกว่าคนที่อ่านน้อยกว่าเราอีกไม่เห็นแบบนี้แล้วไม่มีใครไม่มีกำลังใจในการอ่านเลยหลายคนเป็นนะคะน้อยใจมากเลยนะอ่านเหมือนเพื่อนเลยบางทีอ่านเยอะกว่าเพื่อนอีกอ่านเป็น10วันเพื่อนอ่านวันเดียวเพื่อนได้คะแนนเยอะกว่าเฉยเลยงงนะคะเป็นนะแต่มันมีเฉลยหรือเปล่าทำไมมันเก่งจังเลยนะเราอ่านเป็น10วันยังทำคะแนนได้ไม่เท่าเขาเลยเปลี่ยนแนวคิดใหม่ค่ะลูกให้เราคิดว่าข้างหน้าเขาก็บอกว่ารู้นะว่าหลายคนน่ะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ถูกไหมไอ้สิ่งที่หนูคิดอะมันคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองอะทำได้น้อยนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะใครจะอ่านมากหรืออ่านน้อยมันเป็นเรื่องของเขาเขาจะอ่านน้อยมันก็เรื่องของเขานะคะเอาแค่ตัวเราอะให้มันพัฒนาไปข้างหน้าในทุกๆวันก็พอเข้าใจไหมคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเฮ้ยฉันอ่านถึง10หน้าเลยฉันได้คะแนน2แต้มเพื่อนอ่านหน้าเดียวเพื่อนอ่านรอบเดียวได้คะแนนมา10แต้มอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ว่ามันห้ามยากมีเข้าใจนะแต่ว่าถ้าหนูทําแบบนั้นน่ะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวหนูถูกมั้ยลูกมันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวหนูนะมันทําให้หนูกดดันมันทําให้หนูหมดกําลังใจมันทําให้หนูรู้สึกว่าไม่อยากอ่านเลยอ่านก็ได้คะแนนน้อยไม่อ่านดีกว่ายิ่งไม่อ่านยิ่งได้คะแนนน้อยค่ะลูกน้อยกว่าเดิมอีกนะจากที่ได้2แต้มจากการอ่านอาจจะเป็น0ไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นไม่ต้องไปโฟกัสว่าใครอ่านมากกว่าเราใครอ่านน้อยกว่าเราเอาแค่ตัวเราทำหน้าที่เราให้ดีพอเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าในที่นี้คือให้มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะประมาณนั้นโอเคต่อไปเหตุการณ์ที่สามค่ะอ่านพร้อมๆกันเปิดไมค์ไว้ลูกเปิดไมค์อ่านพร้อมๆกันหนึ่งสองสามทำไมรู้สึกทำไมรู้สึกว่ามันยากจังเลยจนเหนื่อยจนจะไม่ไหวแล้วมีหลายคนอ่านไปยิ้มไปขำตัวเองด้วยนะทำไมมันรู้ใจเราขนาดนี้ทำไมสไลด์มันรู้ใจเราขนาดนี้มันอ่านสมองเราได้หรือเปล่านะคะมีก็รู้สึกนะมีก็รู้สึกเหมือนสไลด์นี้เลยคือทำไมรู้สึกว่าแบบไม่รู้ทำไมมันยากจังเลยวะต้องมาใช้คำนี้ทำไมมันยากจังเลยเหนื่อยจนจะไม่ไหวแล้วจะขาดใจตายแล้วนะคะมีคนเป็นแล้วก็บางหลายๆวิชาที่นักเรียนบอกว่ารู้สึกว่ามันยากใช่ไหมโอ้ฉันไม่อยากจะเปิดซูมเข้าไปในอะไรวิชานี้เลยพลังงานฉันหมดแล้วอาจจะเป็นวิชาวิทย์ก็ได้โอ้มันยากจังเลยสูตรคำนวณนู่นนี่นั่นโอ้ฉันจะตายอยู่แล้ววิชาเคมีอย่างเงี้ยวิชาอะไรอีกมันแต่ละคนมันมีความกลัวไม่เหมือนกันบางคนไม่ชอบวิชาอังกฤษบางคนไม่ชอบวิชาคณิตบางคนไม่ชอบอะไรเงี้ยมันความชอบไม่เหมือนกันอะเนาะเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันยากจังเลยร้อนเหนื่อยจนมันจะไม่ไหวแล้วอะค่ะให้เราคิดอีกแบบนึงว่าเราไม่ได้เลือกทำบางสิ่งเพราะว่ามันยากหรือง่ายนะคะแต่เราเลือกทำเพราะว่ามันพาไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะหมายถึงว่าการที่นักเรียนต้องเรียนอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ต้องโฟกัสว่ามันง่ายหรือยากเราอดทนเรามีความพยายามเรียนมันไปพอเราผ่านพาร์ทนี้ไปได้อ่ะมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการคือเราต้องการจบไปถูกต้องไหมเราต้องการจบมัธยมต้นนะตรงใจ
เพื่อไปต่อมาปลายหรือเพื่อไปต่อมหาลัยและไปทำงานในสิ่งที่เราชอบไปทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อแม่เราใช่ไหมคะทำให้พ่อแม่เราภูมิใจนั่นคือเป้าหมายคือผลลัพธ์ที่เราต้องการดังนั้นตรงนี้มันยากไม่เข้าใจมันยากมันเหนื่อยมันไม่ไหวนะคะแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องยอมนะคะเราต้องยอมแลกเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการถูกต้องไหมคะใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมเรารู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยแต่เราต้องทำไมไปให้ได้คะลูกเราต้องทำไมไปให้ได้เกสเราต้องทำไมมันไปให้ได้มันยากมันเหนื่อยมันไม่ไหวแล้วแต่เราต้องทำไมคะเกสหนึ่งเกสสองสู้อ่ะเราต้องสู้โอเคเราต้องทำไมครับตุ้นต้องไม่ท้อค่ะเราต้องไม่ท้อโอเคเราต้องทำไมคะโอเดต้องพยายามครับต้องพยายามครับเราต้องทำไมคะสตางค์อดทนเราต้องอดทนเราต้องทำไมคะไปเข้าสิริกัญญาต้องผ่านให้ได้ค่ะต้องผ่านมันไปให้ได้ถูกต้องเราต้องทำไมคะฮารุกะต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งทุกขั้นตอนที่นักเรียนตอบมาถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอะค่ะผ่านไปให้ได้ต้องไปต่ออ่ะไม่ใช่คำนี้ไม่ใช่ว่าเราต้องไปต่อคือชีวิตเรามันไม่ได้จบแค่เนี้ยมันไม่จบแค่มาต้นแค่น่ะมันไม่ได้จบแค่ณจุดเนี้ยคือเราต้องไปต่อต่อให้มันยากแค่ไหนอะถ้าเราผ่านมันไม่ได้แล้วเรามองย้อนกลับไปตอนนี้หนูอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มิตรพูดทุกอย่างแต่วันนึงที่หนูผ่านวัยม.ต้นตรงเนี้ยไปได้ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 ไปได้หนูจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ยากนี่หว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเรานี่นาถูกต้องไหมคะหนูนึกถึงตอนหนูเด็กๆอ่ะตอนหนูอยู่อนุบาลอ่ะโอ้โหเขียนกอไก่โคตรยากเลยใช่ไหมคะกอไก่ขอไข่ถึงฮอนฮุ้งเนี่ยโอ้ยกว่าจะหัวอยากหัวกลมยากมากคุณครูตีมือแล้วตีมืออีกจับปืนแล้วจับมือแล้วอีกแง่บ่นทุกวันน้ำตาไหลผ่านมาตอนนี้กอไก่ถึงฮอนฮุ้งเขียนง่ายมากถูกไหมคะทุกวันนี้ A B C ถึงZยังเขียนได้หมดแล้วนะนั่นแหละมันคือมันมีช่วงระยะเวลาของมันในทุกเรื่องนะคะคือมันยากก็จริงแต่ว่าเราจะต้องทำมันเพื่อให้ชนะมันแล้วก็ผ่านไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการประมาณนั้นนะคะต่อมาสถานการณ์ที่4ค่ะเตรียมตัวเปิดไมค์นะคะเปิดไมค์เตรียมอ่านนะคะ1 2 3หนูมีความที่รู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่อ่านนะทำไมเราไม่อ่านเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่หน้าเนี้ยทำไมเราไม่อ่านอุ้ยโจทย์นะคุณครูสอนไปแล้วทำไมเราไม่ได้อ่านซ้ำนะพอมาทำไม่ได้นะคะทำไมมันทำได้แค่นี้ทำไมแล้วก็ทำไมโอ้แล้วก็เครียดนะคะเป็นเดี๋ยวสอบกลางภาคเนี่ยใครไม่อ่านเนี่ยก็เป็นนะคะแล้วก็ทำไมย้อนดูเฮ้ยกลับไปเปิดดูวิชาลูกเสือที่มิดออยสอนดีกว่าเนี่ยไอ้ทำไมเนี่ยอยู่ในหัวมากเลยนะคะก็จะบอกว่าขั้นแรกเลยนะคะได้ก็คือจะบอกว่าแค่ไหนแค่นั้นคือให้เราเริ่มสักนิดนึงอ่ะเราจะได้ไม่ต้องมารู้สึกผิดกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่อ่านถูกไหมสักนิดนึงก็ยังดีพอเราไปได้นิดนึงแล้วค่ะอ่านไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันจะอ่านไปเรื่อยๆของมันเองคือแต่ว่าไม่ต้องไปฝืนคือเรามีแรงอ่านได้แค่ไหนหนูเอาแค่นั้นนะคะลุยเท่าที่เราไหวเพราะว่าทุกแต่ละคนน่ะมันมีความอดทนไม่เท่ากันมันมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากันมันมีความพยายามที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วทุกคนรายพ่อพันแม่ถูกไหมคือเรามาจากคนละพ่อละแม่คนละครอบครัวบางครอบครัวเป็นเซฟโซนที่ดีให้เราบางครอบครัวพ่อแม่ดีมากเขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างแต่บางครอบครัวครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนที่ดีเคยได้ยินประโยชน์ไหมแปลว่าบางทีพ่อแม่ไม่ใช่เซฟโซนของเราเมื่ออย่างนั้นเราถ้าเราพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่หรือคนที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนของเราเราก็ไปหาคนอื่นสิอย่างเช่นหาคนที่เขาดีด้วยนะไม่ใช่ไปหา
คนที่ไม่ดีนะถ้าคนไม่ดีเขาจะพาเราไปในทางที่ไม่ดีหนูก็ไปหาปู่ย่าตายายก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ายังไม่ใช่เซฟโซนที่ดีหนูมาหาใครได้คะถ้าที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนที่ดีเลยหนูจะไปหาใครอ่ะไม่ถามถ้าแบบที่บ้านยังไม่ใช่เซฟโซนที่ดีแต่หนูมีเรื่องปัญหาใหญ่ที่อยากจะปรึกษาหนูจะปรึกษาใครดีอ่ะไม่ถามทีละคนเริ่มจากข้างล่างก่อนถ้าลูกกะถามใครดีเพื่อนถามเพื่อนโอเคไปเข้าสิริกัญญาถามใครดีถามเพื่อนไม่ก็อยู่คนเดียวค่ะถามเพื่อนหรือไม่ก็อยู่คนเดียวคิดทบทวนกับตัวเองโอเคสตางค์ถามใครดีลูกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ่ะสวัสดีเพื่อนครับเพื่อนปุ้นอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวเกสเพื่อนค่ะเพื่อนโอเคแต่ละคนจะมีคำตอบแบบอยู่คนเดียวบ้างอยู่กับเพื่อนบ้างซึ่งมันไม่ใช่คำตอบที่ผิดมันคือการจัดการตัวเองของหนูต้องไหมคะทุกคนมีเขาเรียกว่าทัศนคติ mindset ของตัวเองนะคะตอนนี้อยู่ในรุ่นเรามิก็ไม่แน่ใจอาจจะถามเพื่อนก็ได้เพราะว่าในตอนนั้นคือเรามองว่าเอ้ยเพื่อนอะเราคุยได้ถูกเรื่องยิ่งเป็นเพื่อนสนิทมันคุยได้ถูกต้องไหมคะแต่ว่าบางเรื่องเพื่อนก็ช่วยเราไม่ได้เพราะเพื่อนก็คืออยู่ในวัยเดียวกับเราอะค่ะเขาก็ผ่านโลกมาเท่ากับเราถูกต้องไหมบางทีก็แก้ปัญหาในการอยู่กับตัวเองมิก็จะเป็นนะโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะเขาเรียกว่าโรคส่วนตัวสูงโรคส่วนตัวสูงเป็นลักษณะของบุคคลแบบหนึ่งซึ่งมิก็เป็นนะคะคนที่ชอบอยู่เงียบๆกับตัวเองชอบฟังเพลงใส่หูฟังอยู่ในห้องนอนอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ชอบที่วุ่นวายอะค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีโรคส่วนตัวหรือว่าโรคส่วนตัวสูงนะคะมิก็เป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกว่าเราสงบกับการอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวเราไม่ได้เป็นอะไรนะทุกคนไม่ต้องมาแบบเขาเรียกอะไรนะบางทีพ่อแม่แบบเป็นอะไรทำไมเก็บตัวทำไมไม่ออกมาเจอเพื่อนฝูงทำไมคือเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่เรารู้สึกว่าการอยู่ในพื้นที่คนเยอะๆมันสูบพลังงานเราในใครเป็นแบบนี้บ้างนายยกมือขึ้นมาใครเป็นลักษณะแบบนี้มิเป็นใช่ไหมออเดย์ก็เป็นใช่ไหมหลายๆคนเป็นใช่ไหมคะคือมันรู้สึกว่าการอยู่ในพื้นที่คนเยอะๆมันสูบพลังงานซึ่งเราไม่ได้ผิดนะและอย่างนึงค่ะคนที่เป็นโรคส่วนตัวสูงเนี่ยบางทีปรึกษาเพื่อนไม่รู้ไม่กล้าปรึกษาเพื่อนเกรงใจเพื่อนหรือบางทีเราไม่ได้มีเพื่อนเยอะมากเขาไม่ได้เรียกว่าเราไม่มีเพื่อนคบนะต้องใช้คำว่าเราเลือกคบคนคนโรคส่วนตัวสูงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เลือกคบเพื่อนคือถ้าเป็นเพื่อนที่ดีเราคบแต่ถ้าเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่พาเราไปในทางที่ไม่ดีสิ้นเปลืองพลังงานเราจะไม่คบเลยอ่ะลองไปหาข้อมูลดูนะคะมันจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจตัวเองมากขึ้นบางคนน้อยใจว่าทำไมฉันไม่มีเพื่อนเลยมันก็ความโตขึ้นนะคะก็เริ่มรับรู้ว่าการจริงๆอ่ะเรามีเพื่อนแค่3 4 5คนอ่ะมันดีกว่าการที่เรามีเพื่อนเป็นร้อยแล้วเขาไม่จริงใจอีกนะคะเอาเป็นว่าถ้านักเรียนรู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกผิดอ่ะเรารู้สึกผิดกับตัวเองเรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะเอาเป็นว่าหนูฟังเลยหนูมีแรงแค่ไหนหนูทำแค่นั้นนะคะลุยเท่าที่เราไหวไม่ต้องไปฝืนและสุดท้ายอะค่ะอย่างน้อยอะเราได้ลองลุยอะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้อย่างน้อยเราก็ไปข้างหน้านะเราไม่ได้ย่ำอยู่ที่เดิมตรงนั้นนะคะประมาณนั้นอ่ะมาเหตุการณ์ที่ห้าค่ะลูกอ่ะอ่านค่ะ1 2 3ลองทำจบลองทำโจทย์แล้วไม่ได้สักทีตื่นพร้อมมากควรทำอะไรดีจะเป็นกับเม็ดจะเป็นกับวิชาคณิตอะวิชาคณิตหรือว่าวิชาเคมีตอนแรกๆความที่เม็ดจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะวิชาคณิตวิชาเคมีเพราะมันมีโจทย์เนาะพวกนี้มันจะมีโจทย์มีอะไรวิเคราะห์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะบางทีมันทำไม่ไหวอะทำไม่ไหวจนแบบน้ำตาหยดนะเหนื่อยจังเลยนะทำไมเพื่อนรู้ทำไมเราไม่รู้นะคะก็จะบอกว่าทุกคนที่เริ่มทำโจทย์นะคะทุกคนจะต้องผ่านจุดนี้ทุกคนเลยนะคะก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้ก็คืออย่าปล่อยให้ตัวเองงงกับข้อนั้นนานเอาข้อนั้นพักเอาไว้ก่อนไอ้ข้อที่ทำไม่ได้พักมันไว้แล้วไปทำข้อง่ายๆก่อนเพราะสุดท้ายอะค่ะการที่นักเรียนจะสอบติดหรือไปสอบที่ไหนได้ไม่ได้แปลว่านักเรียนต้องทำข้อสอบได้ทุกข้อถูกไหมไอ้ข้อที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ไงทำไม่ได้แต่มันก็จะมีข้อที่เราทำได้อยู่ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็ต้องทำต่อไปก็ต้องสู้ๆไอ้ข้อไหนไม่ได้ข้ามไปอย่าไปเสียเวลาจมอยู่กับมัน
ข้ามไปไปลองข้อใหม่เผื่อเราอาจจะทำได้ก็ได้สุดท้ายทิกง่ายสุดเลยนะคะเอาเฉลยมานั่งอ่านก่อนเลยค่ะอ่านก่อนเลยจะได้รู้แนวทางในการทำอย่างเหมือนกันแบบคุณหันมิตรอะค่ะวิชาวิทย์ที่มันเป็นข้อสอบจำได้ไหมสิบข้อตอนแรกหนูอาจจะทำไม่ได้หนูแต่ว่ามีเฉลยไปหมดละสอนไปหมดละเฉลยไปหมดละหนูก็เอาเฉลยอะมานั่งอ่านเลยแล้วค่อยไปฝึกทำมันจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ได้เหมือนกันนี่นะมันก็เข้าใจเหมือนกันนี่นะประมาณนี้นะคะอ่ะเหตุการณ์ที่6ค่ะเตรียมตัว1เปิดไมค์นะเปิดไมค์เป็นตัวอ่านพร้อมกันนะคะอ่าน1 2 3เป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นคนเรียนไม่เก่งแถมโดนบันทอนกดดันดันอีกแล้วค่ะทําไมยังไงดีเชื่อว่ามันโดนใจหลายคนนะอันเนี้ยเป็นคนเรียนไม่เก่งแถมยังโดนบั่นทอนโดนกดดันอีกใช่ไหมคะเป็นนะบางคนแบบยิ่งถ้ามีพี่น้องนะแล้วพี่น้องเก่งนะทำไมไม่เก่งเหมือนพี่ทำไมไม่เก่งแบบน้องนะทำไมอยากจะบอกว่ามาเรียนเองไหมใช่ไหมคะความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในหัวเลยลูกมาเรียนเองไหมคะมาเรียนให้ดูหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่าคนเก่งเขาเรียนยังไงด้วยไม่ได้นะเขาเป็นบางทีผู้ใหญ่เขาเป็นคนพูดเราจะพูดอย่างนี้ได้เนาะเอาเป็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแล้วเราโดนบั่นทอนโดนกดดันจากสิ่งรอบข้างมากมายเราจะทำยังไงกับมันดีนะคะก็คือเอาเป็นว่าถ้าเจอเรื่องแย่ๆนะคะเรื่องที่เราท้อมันเหนื่อยมันล้ามันไม่ไหวแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนึกถึงเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อใครอยู่นะทำเพื่อใครทำเพื่อพ่อแม่ทำเพื่อปู่ย่าตายายทำนี่คนทำเพื่อคนที่เลี้ยงดูเรามาทำเพื่อตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้หนูมีพลังในการทำมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปสนใจเสียงรอบข้างแต่มันจะใช้คำว่าไม่ต้องไปสนใจก็ไม่ได้ฟังได้แต่อย่าเก็บออกมาคิดเยอะเพราะว่าทุกคนมีปากถูกต้องไหมคะทุกคนมีปากเขาอยากทุกคนมีปากเดียวอ่ะเขาอยากพูดอะไรเขาพูดถูกไหมคะแต่เราอ่ะมีสองหูเรามีสองหูแปลว่าเราฟังเข้ามาอ่ะหูนี้อาจจะฟังหูเราไม่ฟังหรือเราฟังเข้ามาแต่เราไม่รับเข้ามาในหูก็ได้เพราะเราก็มีแบบใบหูป้องกันเราไม่ต้องเอาเข้ามาใส่ใจประมาณนี้ค่ะลูกก็คือเวลาที่เจออะไรที่มันกดดันบั่นทอนนะคะเช่นสมมติว่ามีเคยแบบแต่ไม่โดนกับตัวเองนะไม่โดนแต่แบบเคยแบบเห็นบางคนโดนแบบคำพูดของคนบางคนที่พูดจาไม่ดีเช่นทำไมโง่จังเลยอ่ะเคยเจอไหมเคยได้ยินแบบนี้ไหมโอ้โหรู้สึกแบบขนาดเราไม่โดนนะเรายังรู้สึกสะเทือนในใจว่าทำไมพูดจาแบบใครก็ตามที่พูดคำนี้ออกมานะคะนิดบอกเลยว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่น่าปกเพราะอะไรนะคะมาว่าคนอื่นโง่แล้วตัวเองฉลาดหรือเปล่าล่ะตัวเองฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอถูกไหมคะเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินคนอื่นบางทีมิจะมีแนวคิดแบบนี้เลยคือเวลามิเป็นครูถูกไหมคะมิไม่เคยมองว่าเด็กโง่เลยเขามิดมองว่าทุกคนมีเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรนะชอบหรือต้องการเรียนรู้ไม่เหมือนกันบางคนเก่งศิลปะถูกไหมบางคนเก่งดนตรีบางคนเก่งคณิตบางคนเก่งอังกฤษบางคนเก่งวิทย์บางคนเก่งทุกคนมีความเก่งในของตัวเองถูกไหมเขาไม่ได้โง่หรอกค่ะเขาแค่ไม่ถนัดนะคะมิใช้คำนี้มันไม่ถนัดมันไม่ได้โง่นะคะนั่นแหละเป็น mindset ของมิดที่แบบตั้งแต่เป็นครูมาคุณมิดไม่เคยมองว่าเด็กโง่และอีกอย่างนึงนะคะไม่ได้มองว่าเด็กโง่แล้วก็ไม่ได้มองว่าเด็กคนไหนฉลาดแบบล้ําด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนสามารถเติมเต็มความรู้เข้าไปได้นะคะการที่เราทําข้อสอบได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะไปทบทวนตัวเองมั้ยล่ะเรากลับไปทบทวนตัวเองหรือเปล่าเราอ่านหรือเปล่าเราพยายามมากพอหรือเปล่ามากพอกว่าคนอื่นพอหรือเปล่าบางทีเราเห็นแต่ความสําเร็จของคนอื่นเค้าได้รางวัลนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ได้ดูเบื้องหลังเลยว่าเค้าอาจจะอดหลับอดนอนอ่านหนังสือมา 2-3 ปีก็ได้ถูกต้องมั้ยคะกับเราที่พยายามไปแค่นิดเดียวแล้วเราไปเปรียบเทียบกับเค้าอ่ะมันไม่ได้ดังนั้นนะคะไม่ต้องไปโฟกัสคนอื่นโฟกัสเป้าหมายตัวเองทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครทําไปทําไมตอบตัวเองให้ได้แล้วจะมีพลังขึ้นมาเองนะคะต่อมาข้อ7ค่ะอีก3ข้อจะเสร็จละข้อ7อ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3อยากยอมแพ้แล้วอยากยอมแพ้แล้วพอรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้เลยเพราะว่าสุดท้ายจะผิดหวัง
ตรงใจมากเลยอันนี้นะคะก็คืออยากยอมแพ้แล้วคือรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้เลยกลัวว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะผิดหวังมันจะเสียใจเป็นไหมคะกับทุกเรื่องเลยนะแม้กระทั่งเรื่องความรักด้วยพี่เชื่อว่าไวนัทน่าจะต้องเริ่มมีความรักกันแล้วแหละนะคะคือกลัวไปก่อนแล้วอ่ะเราทุกเรื่องเลยกับเรื่องหลายๆอย่างที่เราคิดคือเรากลัวไปก่อนแต่เรายังไม่ได้ลงมือเลยก็จะบอกว่าไม่รู้ว่าสู้เราจะชนะไหมถูกต้องไหมคะเราไม่รู้หรอกว่าเราสู้แล้วเราจะชนะมันไหมแต่ถ้าเราไม่ลองสู้เราแพ้แน่นอนค่ะเราแพ้แน่นอนเลยนะคะดังนั้นทำมันให้ดีที่สุดในวันที่เรายังมีโอกาสให้เราสู้เข้าใจไหมคะณตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเรียนเราอยากยอมแพ้แล้วเราไม่รู้ว่าตัวเองจะสอบผ่านไหมกลัวผิดหวังอ่ะกลัวสอบตกกลัวสอบได้คะแนนน้อยกลัวเสียใจแต่เรายังไม่ทันได้สอบเลยค่ะถูกไหมคะเรายังไม่ทันสอบเรายังไม่ทันลองสู้เลยถ้าเราไม่ลองเราแพ้แล้วเราสูงแต้มอยู่แล้วถูกไหมเราเริ่มจากสูงน่ะดังนั้นนะคะทำให้มันดีที่สุดมีโอกาสสอบไปเลยมีโอกาสเรียนไปมีโอกาสอ่านไปนะคะยังดีกว่าเราไม่มีโอกาสได้เราโดนไล่ออกไปแล้วโดนรีทายในระดับมหาลัยเขาเรียกว่ารีทายแต่ว่าถ้านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนนี่ไปเรียนนักเรียนเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างเขารีทายนักเรียนเลยค่ะรีทายแปลว่าไล่ออกค่ะไล่ออกจากมหาลัยเลยค่ะไปเริ่มเรียนหนึ่งใหม่นะประมาณนั้นนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่8ค่ะเตรียมตัวนะคะพร้อมๆกันหนึ่งจะไปชาร์จแบตแบบหนึ่งนะคะหนึ่งสองเต็มอยากจะเททุกอย่างอยากจะเททุกอย่างแล้วการบ้านเยอะกิจกรรมเยอะเรียนหนักมากจนไม่มีเวลาติวเลยทำยังไงดียังไงดีในบางช่วงค่ะในบางช่วงของการเรียนเช่นช่วงใกล้ๆสอบกลางภาคปลายภาคเราจะรู้สึกว่าการบ้านมันเยอะผิดปกติกิจกรรมมันเยอะกว่าเดิมนะเราเรียนหนักมากเลยคุณครูคนนี้ก็สั่งคุณครูนี้ก็สั่งคนนั้นก็สั่งนะคะอยากจะแบบไม่เอาอะไรเลยเททิ้งให้หมดเทในที่นี้คือแบบเอาออกไปจากตัวให้หมดแล้วก็นอนนะไม่เป็นนะบางทีอะเหนื่อยเนี่ยเวลาที่ตัดเกรดนักเรียนหรือเวลาที่ออกข้อสอบอะมิดสอน6วิชาพูดเลยนะมิดสอน6วิชาเคมี4 5 6แล้วก็วิเพิ่มเติมพวกเรา2ห้องแล้วก็วิทย์พื้นฐานม2กับม3อีกเอ้ยไม่ใช่ดิวิทย์พื้นฐาน2ห้องแล้วก็วิทย์เพิ่มเติมม2กับม3 6รหัสออกข้อสอบที1ออกข้อสอบที1รหัสละ60ข้อหนูคูณไปดิแล้วทําเฉลยอีกออกข้อสอบทําเฉลยและไม่ใช่แค่การออกข้อสอบมันยังมีเรื่องแผนเรื่องอะไรอีกบางทีรู้สึกแบบตะเกียกอีกถูกมั้ยอยากจะเทเลยแต่แบบไม่ได้นักเรียนรอเราอยู่ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ออยตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเวรทุกวันเลยนะคะเอาเป็นว่าก็จะบอกว่าบางครั้งอะค่ะการที่เรามันจะหมดแรงบ้างหมดกำลังใจบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราก็ต้องสู้อีกรอบนึงฝืนตัวเองขึ้นมานะคะขออย่างเดียวหมดแรงได้หมดกำลังใจได้แต่อย่าหมดหวังนะคะก้าวต่อไปให้มันถึงที่สุดเลยเท่าที่ยังมีเวลาแล้วก็ยังมีความหวังเดี๋ยวอะไรมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวอะไรมันก็ผ่านไปนะคะอ่ะสถานการณ์ที่9ค่ะสถานการณ์ที่9อ่านพร้อมกัน1 2 3เวลาเหลือน้อยมากนะคะเวลาเหลือน้อยมากที่จะอ่านหนังสือมาเลยเพราะว่ายังไงก็อ่านไม่ทันยิ่งที่เขาไม่อยากไปอีกทำยังไงคะตอนนี้ก็มีว่าเริ่มมีคนรู้สึกแล้วแหละเพราะจะสอบอาทิตย์หน้าแล้วนะคะมีคนรู้สึกแล้วเอ้ยอ่านไม่ทันแล้วทำยังไงดีท้อจังเลยนะคะเอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดในจุดที่เราทำไว้นะคะไม่ต้องไปคิดเรื่องอ่านทันไม่ทันอ่านเท่าที่อ่านได้หรอกอ่านเท่าที่ทำได้ไม่ต้องไปกดดันตัวเองไม่ต้องเครียดเขาบอกว่าไปข้างหน้าช้าดีกว่าไม่ไปเลยดีกว่าไม่เดินเลยอ่านช้าดีกว่าไม่อ่านนะคะแค่นั้นเองอ่ะสถานการณ์สุดท้ายเอาไม่มีแค่9สถานการณ์จบแล้วนะคะก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วต่อให้มีพูดให้กำลังใจหนูไปแค่ไหนอะค่ะมีพยายามบอกให้หนูสู้นะบอกให้หนูตั้งใจอ่านหนังสือบอกให้หนูทุกอย่างเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวหนูเองถูกต้องไหมคะมันอยู่ที่ตัวพวกหนูเองว่าหนูอะจะสู้แค่ไหนเพราะเขาบอกว่าบางทีคำพูดให้กำลังใจจากคนอื่นนะคะยังไม่สำคัญเท่ากับความปรารถนาในใจเราเองที่เรามีความตั้งใจว่าเราจะทำมันให้สำเร็จเพื่อใครคนหนึ่งให้ได้อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นแฟนเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะตอนที่ทุกคนมุ่งมั่นอ่านหนังสือไปมันมีหลายช่วงเวลาที่เราเบื่อเราเหนื่อยเราท้อนะคะ
แต่ถ้าเรานึกถึงคนที่เรารักนะคะเราอยากเห็นเขายิ้มเราอยากเห็นเขามีความสุขนะคะในวันที่เราประสบความสำเร็จในวันที่เรารับปริญญาในวันที่เรามีงานดีๆทำนะคะเราก็จะตั้งใจทำความฝันของเราให้มันสำเร็จได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยลองดูนะคะสุดท้ายนี้นะคะอ่านประโยคในกรอบสีชมพูพร้อมๆกันมันจะปิดซูมแล้วนะคะมันจะปิดซูมแล้วอ่านประโยคสุดท้ายในสีชมพูพร้อมๆกันพร้อมไหมคะเปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์นะคะ1 2 3สู้สู้นะทุกคนเริ่มค่ะสู้สู้นะทุกคนทุกคนทำได้แน่นอนตั้งใจแน่นอนก็คือสู้ๆนะทุกคนนะคะทุกคนทำได้แน่นอนถ้าตั้งใจและมุ่งมั่นมิดก็เชื่อแบบนั้นสุดท้ายแล้วนะคะเทอมที่แล้วผ่านมาแล้วไม่เป็นไรนะคะใครที่เทอมที่แล้วมันไม่ได้ดั่งใจหรือมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเทอมนี้เอาใหม่ค่ะลูกตั้งใจเรียนเอาใหม่ถ้าเทอมนี้ไม่ทันแก้ตัวตอนนี้ยังทันเพราะมันครึ่งเทอมอยู่เอาให้ทันเพราะว่าเทอมนี้คุณครูหลายคนเขาอาจจะไม่ได้ใจดีเทอมแรกมิดกล้าพูดเลยนะเทอมแรกมิดก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยเด็กเยอะแต่เทอมสองมิดรู้สึกว่าเราจะช่วยเหมือนเทอมแรกไม่ได้เพราะทุกคนต้องช่วยตัวเองด้วยถูกต้องไหมเราต้องอย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจต้องใช้คำนี้คือเราต้องแบบดำรงตัวเองไปด้วยดังนั้นเราจะช่วยเด็กทุกอย่างไม่ได้เพราะเราไม่ใช่จมูกของเขาอะเราช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้แนะนำสถานที่ดีๆให้เขาได้แนะนำเทคนิคในการเรียนดีๆให้เขาได้แต่อยู่ที่ตัวเขาด้วยว่าเขาจะทำหรือไม่ทำนะคะสุดท้ายนี้ก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยไม่ใช่มันไม่เหนื่อยนะคะก็สู้ๆไปด้วยกันนะคะไม่ได้สงสัยไหมคะภาพนี้โอเคไหมคะได้อะไรดีๆเพิ่มขึ้นไหมคะจากภาพนี้ได้กำลังใจไหมคะได้แรงบันดาลใจที่ดีเพิ่มขึ้นไปไหมคะโอเคค่ะแบบเยี่ยมมาด้วยอ่ะทีนี้ขอสติกเกอร์ค่ะขอสติกเกอร์แสดงความรู้สึกของวันนี้ให้หน่อยค่ะจะเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะสติกเกอร์อะไรก็ได้ขึ้นไว้เลยอ่ะปูนหัวใจนะคะขึ้นสติกเกอร์มาเลยนะคะสตางค์ปรบมือมานะคะเอาได้เยี่ยมนะเอาได้เยี่ยมนะคะก็ประมาณนี้นะมิดก็ไปเข้าว้าวเลยเกตว้าวว้าวแบบเหวอะไรว้าวหรือง่วงหาวไม่รู้นะอันเนี้ยหาวหรือว้าวว้าวใช่ไหมแล้วแบบว่าเออมิดอ่อนง่วงนอนนะคะแล้วก็ยิ้มมาก็ดีใจที่น้องเรียนยิ้มออกนะก็อย่าไปเครียดมากมีอะไรก็ปรึกษาได้นะคะส่วนตัวมาได้เลยแชทมาได้ตลอดนะคะถือว่าอย่างที่บอกได้เป็นที่ปรึกษากันแล้วนะคะก็ใช้ให้คุ้มนะคะใช้ที่ปรึกษาให้คุ้มนะคะโอเคงั้นวันนี้มีจบคลาสเพียงเท่านี้นะคะไปทานข้าวให้อร่อยบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ